กลับมาพบกันอีกครั้งกับโซเล่นะครับทางแอปพลิเคชันและก็เว็บไซต์ ole77.tv นะครับแอปพลิเคชันและก็เว็บไซต์ที่จะนำท่านชมสนุกไปกับการดูฟุตบอลกับซีเมอร์สาวแสนสวยของเราครับวันนี้ในส่วนของทีเด็ดหวานเจี๊ยบนะครับโซเล่จะพาท่านชมไปพรีวิวฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเกมรอบเพลย์ออฟนัดแรกครับคู่ระหว่างยังสบอยครับจะเปิดบ้านนะครับเจอกับฐานะของกาลาตาซารายคู่นี้จะคิกออฟในช่วงเวลาที่2ตรงบ้านเราคืนนี้นะครับโดยยังสปอยถือว่าเริ่มต้นซีซั่นไม่ดีนะครับพวกเขารั้งเพียงอันดับที่11ของตารางสวิตเซอร์แลนด์ซูเปอร์ลีกนะครับโดยเกมนี้เจ้าถิ่นนะครับอาจจะส่งเอาเซดิกอิตเทนนะครับที่ทำแฮตทริกได้นะครับในเกมฟุตบอลถ้วยสวิตเซอร์แลนด์เมื่อช่วงกลางสัปดาห์ลงตัวจริงนะข้ามมาดูทางฝั่งของกาลาตาซารายกันบ้างครับยักษ์ใหญ่จากตุรกีซูเปอร์ลีกครับนัดนี้มีปัญหาในเรื่องของเกมรับนะครับไม่สามารถใช้งานเดวิสันซานเชสครับอดีตดาวเตะท็อตแนมฮอตสเปอร์รวมถึงคานไอฮานครับโดยทั้งคู่นะเตะโทษแบนนะครับแต่ว่าเกมรุกก็ถือว่ายังจัดหนักจัดเต็มนะครับนำทัพมาโดยตัวเก่าอย่างดิสเมอร์เทนนะครับจะคอยปั้นเกมให้กับทางด้านของมาโรอิคาดี้ครับแนวโน้มเขาน่าจะเป็นของคู่นี้ครับด้วยการที่ยังสปอยครับเล่นในบ้านตัวเองเนี่ยพวกเขาต้องพยายามเดินหน้าเปิดเกมรุกเข้าใส่กาลาตาซารายครับแล้ววันนี้มาเจอกับยักษ์เติร์กนะครับซึ่งเก่าเกมอยู่แล้วครับในฟุตบอลยุโรปเนี่ยแล้วก็เชื่อว่าเกมวันนี้จะเปิดครับท้ายที่สุดเนี่ยแลกกันหมัดต่อหมัดมิสเลเชื่อเหลือเกินว่าการาตาสไลเก่ากว่าครับน่าจะเป็นฝ่ายบุกมาพิชิตยังสปอยถึงรันครับด้วยสกอร์3 ประตูต่อ 1ครับ